ความรู้เป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันรุมเร้าอยู่ระหว่างเส้นทางชีวิตหากเราปราศจากซึ่งความรู้ปราศจากซึ่งศรัทธาแล้วโอกาสที่เราจะต้องตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่มากมายในสังคมอาจจะตกลงไปในกระแสในวังวนที่มันเชี่ยวกรากถ้าเราขาดรากที่ยึดมั่นที่จะเกาะเกี่ยวโอกาสที่เราจะสูญเสียศรัทธาสูญเสียตัวตนนั้นมันก็มีได้สูงดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเรียนรู้กันอยู่สม่ำเสมอเราไม่อาจหยุดอยู่ได้ณจุดใดจุดหนึ่งแม้จะมีผู้คนแม้สังคมนั้นจะสรรเสริญว่าเรานี่เป็นผู้ที่รู้แล้วเราก็ไม่อาจหยุดความรู้ตรงนั้นได้เราจำเป็นที่จะต่อเติมจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนอยู่เสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำสั่งกับรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้วอนขอต่อพระองค์ในเรื่องของความรู้ขอให้พระองค์ต่อเติมขอให้พระองค์เพิ่มพูนอยู่เสมอเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำใช้กับนบีผู้เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺไม่ได้เคยสั่งเลยว่าให้นบีนั้นแสวงหาและกอบโกยทรัพย์สินเงินทองและก็ไม่เคยสั่งใช้ให้นบีทูลขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงเพิ่มพูนดังนั้นเราจะเห็นถึงคุณค่าและก็ความสำคัญในเรื่องนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จะปรากฏเป็นตัวตนบนตราช่างความดีของเราในวันที่เรากลับคืนสู่พระองค์แต่หากปราศจากความบริสุทธิ์ใจแล้วการงานใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงที่ปฏิบัติที่กระทำไปนั้นมันก็จะสูญเปล่ามันก็จะไร้ค่าไร้ราคาในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เราต้องตระหนักให้มากต้องต่อสู้ต้องขับเคี่ยวกับจิตใจของเราเลยไอ้เรื่องการกำหนดเจตนาเนี่ยไม่งั้นสิ่งใดเราทำไปมันก็สูญเปล่าและเราก็เสียแรงเสียทรัพย์เสียเวลาเนี่ยให้เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนียดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราจิตใจเราเนียดเพื่อที่เราจะเข้าใกล้พระองค์เราเนียดเพื่อที่เราจะนำความรู้มาพัฒนาชีวิตและมาบอกมาสอนมาตักเตือนคนที่อยู่รอบข้างตัวเราน่าจะได้มากได้น้อยก็ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคุณแก่ชีวิตเราอย่างแน่นอน